คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตกันหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองช่วงเวลาบ่าย14:00 น.แถลงเนี่ยยาวเหมือนกันนะ30นาทีพูดถึงคนที่จะได้เงิน 10,000 บาทนั่นก็คือกลุ่มคนที่รายได้ไม่ถึงเดือนละ 70,000 บาทแล้วก็ไม่มีเงินเก็บถึง 500,000 บาทอันนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเลย50ล้านคนใช้งบประมาณ 500,000 ล้านบาทจะเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีหน้าแล้วหลังจากนั้นจะได้ใช้สิทธิ์6เดือนจะต้องใช้เงินให้ทันภายใน6เดือนแล้วก็พูดถึงเป้าหมายจุดประสงค์ของโครงการทีนี้เนี่ยอธิบายยืดยาวชาวบ้านฟังแล้วหลายๆคนบอกว่าฟังไม่เข้าใจเพราะว่านายกใช้ศัพท์ที่เป็นวิชาการมากเกินไปล่าสุดพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณผู้ชมทางเพจของพรรคเพื่อไทยเขาก็เลยออกมาโพสต์ข้อความสรุปสั้นๆแบบนี้ละกัน5เหตุผลทำไมต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทข้อแรกเลยนะคะก็คือเศรษฐกิจไทยตอนนี้เติบโตช้าและคาดว่าปีนี้จะเติบโตเพียงแค่ 2.6% 10 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของไทยโตเฉลี่ย 1.9% ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านขณะที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึง 91% ต่อ GDP ขณะเดียวกันตัวชี้วัดเศรษฐกิจด้านการอุปโภคบริโภคและการผลิตก็ลดต่ำลงนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเหตุผลที่2นะคะก็คือต้องการที่จะเติมเงินใหม่เข้าระบบเพื่อให้เศรษฐกิจโตเต็มศักยภาพเป้าหมายก็คือเพิ่ม GDP จากที่เคยโตเพียงแค่ไม่ถึง 2% ให้ก้าวกระโดดเป็น 5% ต่อปีขณะที่ประเทศอื่นเขาก็เริ่มกระตุ้นแล้วเช่นกันแล้วก็มีการยกตัวอย่างฮ่องกงแจกคูปอง 13,000 บาทให้กับประชาชนให้ใช้ได้ภายใน6เดือนขณะที่ญี่ปุ่นเขาใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ3ล้านล้านบาทนะคะเหตุผลที่3ที่ต้องดำเนินโครงการนี้ก็คือแนวทางชัดเจนนะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนจะได้สิทธิ์ในการใช้จ่ายภายใน6เดือนภายในพื้นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของตัวเองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการซื้ออุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดแอปเป๋าตังค์โดยใช้ระบบบล็อกเชนเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการใช้เงินนอกจากนี้ยังมีมาตรการ e-refund เสริมการกระตุ้นและมีกองทุนเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเหตุผลที่4คุณผู้ชมบอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่การสงเคราะห์แต่ว่าต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยมันกระจายลงไปทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นก็คือจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่สามารถลงทุนประกอบอาชีพได้แล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นการลงทุนการผลิตสินค้าทั้งประเทศแล้วก็เหตุผลที่5ก็คือโครงการนี้อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังเศรษฐกิจจะเติบโตจากการกระตุ้นสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินเพดาน 70% อันนี้เขาสรุปออกมาเป็น5ข้อให้เข้าใจง่ายๆจากสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแถลงไปเมื่อวานนี้ก็เข้าใจง่ายนะถ้าสมมติว่าดูแล้ว5เหตุผลเนี่ยในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเอาละมันก็พอฟังที่จะรู้เรื่องเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยคือใจความสำคัญประชาชนเองก็คงอยากรู้แหละว่าเราเนี่ยได้ไหมได้ 10,000 ไหมแล้วก็จะต้องเป็นเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างและที่สำคัญเนี่ยเหมือนมีการปรับรัศมีให้ใช้ภายในอำเภอแล้วนะไม่ใช่แบบ4 กิโลเมตรอย่างที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับ